สวัสดีครับ The Story Shop Podcast ผมน็อตวัชรินทร์อันเวศครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงการทดลองหนึ่งที่โด่งดังมากๆนะครับแล้วก็ถูกพูดถึงกันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับการทดลองนี้มีชื่อว่า The Marshmallow Test หรือว่า The Marshmallow Experiment นะครับมันเป็นการทดลองที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่1ปี1960นะครับหรือว่าประมาณ50ปีที่แล้วนั่นเองเป็นการทดลองที่ทำโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับการทดลองนี้เนี่ยเขาจะให้กลุ่มทดลองเนี่ยครับเป็นเด็กก่อนอนุบาลคือเด็กเล็กๆเลยนะครับแล้วเขาให้มาทำการทดลองที่มหาวิทยาลัยโดยเด็กๆที่จะได้รับการทดลองเนี่ยนะครับเขาจะให้เลือกนะครับว่าจะสามารถได้รางวัล1ชิ้นนี้ได้เลยซึ่งก็คือมัชเมลโล่นะครับคือจะเอามัชเมลโล่1ชิ้นไปได้เลยหรือว่าเลือกที่จะรอประมาณ20นาทีแล้วจะได้มัชเมลโล่ถึง2ชิ้นนะครับโดยการทดลองนี้ก็เริ่มโดยที่ให้เด็กแต่ละคนนะครับนั่งอยู่ในโต๊ะในห้องคนเดียวนะครับโดยข้างหน้าของเด็กคนนั้นเนี่ยเขาก็จะมีมัชเมลโล่วางอยู่บนจาน1ชิ้นชิ้นใหญ่ๆเลยน่ากินมากๆนะครับแล้วเขาก็จะให้เด็กรอนะครับโดยจะมีกลิ่นวางอยู่ข้างๆนะครับซึ่งกิ่งนี้เนี่ยสามารถกดเรียกนักวิจัยกลับเข้ามาได้ทันทีถ้าเกิดว่าต้องการที่จะกินมัชเมลโล่1ชิ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าพอครบ20นาทีแล้วโดยที่เธอไม่ได้กดกิ่งโดยที่เด็กไม่ได้กดกิ่งเลยเนี่ยนักวิจัยก็จะกลับมาเมื่อครบ20นาทีนะครับแล้วก็เด็กคนนั้นเนี่ยก็จะได้กินมัชเมลโล่2ชิ้นนะครับทีนี้พอเวลาการทดลองผ่านไปนะครับอ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าระหว่างที่ทำการทดลองเนี่ยก็จะเป็นกระจกทึบนะครับซึ่งผู้วิจัยสามารถมองทะลุผ่านเข้ามาที่เด็กได้นะครับในขณะที่เด็กเขาก็มองออกไปข้างนอกไม่ได้นะครับแล้วขณะที่ทำการทดลองนะครับนักวิจัยก็สังเกตตัวอากัปกิริยาของเด็กได้ตลอดเวลาเขาเห็นว่าเด็กที่อยู่ตรงนั้นนะครับเขาทำยังไงบ้างหรือเขามีความพยายามที่อดกลั้นไม่ให้กดกริ่งกันได้ยังไงนะครับผลการทดลองสรุปมาได้ดังนี้ครับว่ามันจะมีเด็กกลุ่มที่น้อยมากๆนะครับที่สามารถอดทนจนครบ20นาทีเพื่อที่จะได้กินมัชเมลโล่2ชิ้นได้นะครับในขณะที่เด็กส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่สามารถทนได้กดกริ่งออกมาก่อนนะครับแล้วก็มีบางคนเหมือนกันที่หยิบมัชเมลโล่ออกมากินทั้งๆ ที่นักวิจัยยังพูดกติกาไม่เสร็จหรือว่ายังไม่ทันได้ออกจากห้องด้วยซ้ำนะครับแล้วเขาเห็นว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีวิธีในการสะกดใจตัวเองไม่เหมือนกันเพื่อที่จะไม่ให้กินมัชเมลโล่พวกนั้นนะครับมีหลากหลายมากครับตั้งแต่อาจจะปิดตานะครับหรือว่าเอนตัวเอนไปข้างหลังเบือนหน้าหนีหรือบางคนก็จะกอดอกนะครับรวมถึงการจินตนาการว่าตัวมัชเมลโล่นั้นเนี่ยมันเหมือนปุยเมฆที่เขากินไม่ได้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับเขาอายุ 4-5 ขวบก็คือเด็กที่ทำการทดลองเนี่ยครับเขาก็มีวิธีที่จัดการไม่เหมือนกันถูกไหมครับทีนี้เนี่ยการทดลองมันไม่ได้จบอยู่แค่นั้นผู้วิจัยได้track หรือว่าติดตามพฤติกรรมหรือว่าความสำเร็จ achievement ต่างๆที่เด็กกลุ่มนี้ได้ทำนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะแยกเป็น2กลุ่มเลยใช่ไหมครับก็คือกลุ่มที่ทนรอมัชเมลโล่ได้กับอีกกลุ่มที่ไม่สามารถทนได้นะครับปรากฏว่ากลุ่มที่สามารถทนได้นะครับมีคะแนนสอบเข้ามหาลัยอย่างคะแนนสอบ SAT เนี่ยครับสูงมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถทนรอได้นะครับรวมไปถึงความสามารถในการเข้าสังคมการเรียนรู้เรื่องต่างๆนะครับแล้วเขาแท็กจนกระทั่งไปถึงวัยผู้ใหญ่เลยที่อายุ 27-32 ปีนะครับเขาพบว่าเด็กที่สามารถทนรอได้เนี่ยนะครับเขามีความรู้สึกที่ยินดีกับตัวเองมากกว่าสามารถปรับตัวรับมือกับความเครียดต่างๆในชีวิตได้ดีกว่านะครับแล้วเขาก็พบอีกว่าในฐานะโดยรวมเนี่ยครับของคนที่สามารถรอมัชเมลโล่ได้ในตอนที่อายุ 4-5 ขวบเนี่ยเขาสามารถก็คือเขามีฐานะโดยรวมที่ค่อนข้างที่จะดีกว่า
อย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับคนที่ไม่สามารถรอได้นะครับซึ่งจากการทดลองการศึกษานี้เนี่ยผู้วิจัยนะครับก็ได้พบว่าตัวระบบการควบคุมของตนเองเนี่ยครับต่อสิ่งเร้าหรือความอยากของคนเราเนี่ยมันมีอยู่2ระบบที่ควบคุมอยู่ก็คือระบบร้อนแล้วก็ระบบเย็นนะครับโดยระบบร้อนเนี่ยมาจากสมองส่วนที่เป็นสัญชาตญาณมากกว่าในขณะที่ระบบเย็นเนี่ยนะครับก็มาจากสมองส่วนที่เป็นเหตุผลและความนึกคิดมากกว่านะครับโดยคนที่สามารถบังคับใช้ระบบเย็นได้มากกว่าระบบร้อนเนี่ยครับจะมีความสามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและถูกต้องกว่าหรือจะเป็นคนที่สามารถอดทนรอนะครับเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายในระยะยาวได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยครับผู้วิจัยเขาก็มองว่าการควบคุมตนเองเนี่ยครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่จะพาให้คนเราเนี่ยครับสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะครับซึ่งคลิปการทดลอง The Marshmallow Test เนี่ยก็สามารถไปเสิร์ชหาได้ใน YouTube เช่นกันนะครับและนี่คือ The Story Shop Podcast แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ